ิกฮัมครับจากแอลจีเรียวันนี้นักชกจากแอลจีเรียส่งเข้าประกวด2รายครับราฮิอิกฮัมครับนี่คือรายแรกส่วนอีกคนนึงครับอังซิฟยาซีนครับจะชกในคู่ถัดไปมารู้จักประวัติของทั้งคู่ก่อนครับทางด้านราฮิครับนักชกวัย25ปีครับจากค่ายมวย Family มวยไทยครับตัวสูง170ซมส่วนมุมแดงครับราวียาครับจากกัมพูชาที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอยุทธภูมิครับเป็นประเภทต่างชาติชนต่างชาตินะครับเรื่องความทนนะนักชกจากประเทศกัมพูชาไม่รองใครครับแต่เรื่องอาวุธหนักความรุนแรงครับนักชกจากแอลจีเรียก็ไม่ธรรมดาครับที่นี่ที่แมสสเตเดียมนะครับเคยมีนักชกจากแอลจีเรียมาชกแล้วครับอามายาเอกวนในเฮนไนครับนี่ครับไหว้ครูครับไหว้ครูสวยครับทางด้านราวียานักชกจากกัมพูชานะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราปัจจุบันมีนักชกจากกัมพูชาหลากหลายคนครับที่มาโชว์ผลงานที่นี่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทูนเทล่าครับจันนาและอีกมากมายครับโดยเฉพาะล่าสุดยังมีเมียนดาครับหรือว่าดาเมียนนั่นแหละครับมาโชว์ผลงานต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครเลยครับเจ้าดาเมียนมีทางด้านยุทธจักรออสมิลาครับแชมป์โกลบอลไฟท์ในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับราวียาแล้วเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับว่ายุทธจักรจะป้องกันแชมป์กับใครครับในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมนี้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมแล้วครับมีแต่ผู้ท้าชิงครับราวียานั้นเคยมาชกที่นี่ครับแล้ววันนั้นนี่เป็นฝ่ายแพ้น็อกให้กับคู่ต่อสู้ครับวันนี้มาดูครับว่าเขาจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับในช่วงจักรเมนส่วนสูงได้ร้อยกว่าครับแต่ช่วงหนาครับพี่ครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปครับว่านักชกกัมพูชาเนี่ยเรื่องหัวใจไม่ยอมแพ้ครับแต่เรื่องลูกหนักลูกแรงครับแอลจีเรียครับนี่ครับบวกด้วยซ้ายพยายามจะบวกสู้เลยครับแต่วงในมาแล้วครับหักไม่ลงพยายามจะอุ้มตีอุ้มเทครับโอ้โหระหว่างวางซ้ายของอาริยาพยายามจะเล่นงานโดยก้านคอแล้วครับจังหวะเกี่ยวทิ้งลงมาแล้วเสียบด้วยเข่าโอ้ต่างฝ่ายต่างลุยเลยครับเปิดเกมเอาเลยครับไม่ชอบเข่าเป็นพิเพเดินอยู่แล้วครับโอ้ยนี่ครับราฮิโอ้โดนเข่าไม่ดีเลยครับไม่ชอบเข่าครับโอ้สู้ไม่สู้เลยครับอยู่ที่ใจนะครับตอนนี้ถ้าเจอเข่าจะไม่เอาครับโอ้ไม่เอาซะอย่างนั้นครับเจ้าราฮิครับโอ้เป็นหน้าราวียาครับนักชกจากกัมพูชาโอ้เสียบเข่าเอาชนะเทเกิลน็อกเอาไปเพียงยกแรกเท่านั้นโอ้ดูครับไม่เอาครับดื้อครับดูครับจังหวะเสียบในครับน่าจะถอยแล้วพี่ครับโดนเลยครับโอ้กล้ากลัวครับตกมวยไม่ได้ครับกล้ากลัวแบบนี้เอาละครับไปฟังคำตัดสินกันก่อนครับ Well, ladies and gentlemen, that was a quick one. All right, we have a winner by way of technical knockout, Red Corner.